สวัสดีค่ะพี่อีฟน้องแฮกพวกเราอีฟไมทูวันนี้นะคะพี่อีฟนะคะก็มีเกมมาให้เล่นนะคะมันเป็นเกมที่แชร์ต่อๆกันมาใน Facebook ของน้องเค้กแหละแล้วพี่ก็เอามาชื่อเกมว่ามาเล่นกันเดี๋ยวมาเล่นกันแล้วก็มีคำถามให้ถ้าคนที่มาคอมเมนต์น่ะถามเราว่าถามว่าเลข16น้องเค้กก็ต้องตอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนมาคอมเมนต์เค้กอะเค้กก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างหรือบางทีเค้กก็ไม่เห็นแต่วันนี้นะคะเรา2คนนะคะแล้วก็เพื่อนทางบ้านนะคะจะมาเล่นกันพร้อมๆกันเลยเราจะบังคับให้พูดก็ตอบเลยมีทั้งหมด30ข้อเดี๋ยวเราเป่ายิ้งฉุบแล้วก็เลือกกันว่าจะได้ฝั่งไหนยิ้งฉุบที่ชนะที่เป็นคนเลือกมาน้องเค้กพร้อมละพร้อมละนี่โหยตัวเปิดนะนี่อ่ะเราก็สลับกันเค้กถามพี่พี่ถามเค้กโอเคมั้ยโอเคโอเคงั้นพี่เป็นคนถามเค้กก่อนเลยข้อแรกนะคะเรียงมาเลยนะแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านนะคะสามารถตอบเล่นไปด้วยกับพวกเราได้เลยนะข้อแรกเลยแลก ID รายกันไม่ต้องแลกแล้วมั้ง อันนี้มันไม่ได้เหมาะพี่ถามอ่ะน่าจะเป็นแบบนะแฟนคลับถามเออแลกได้มั้ย ID ได้ไม่ค่อยเล่นหรอกเอาเป็นเฟซเล่นแต่เฟซอ่ะเฟซแล้วกันชอบคนคนนึงนานสุดเท่าไหร่6ปีสมัยเรียนไม่ใช่ทีมฝั่งร้านเขินไปแล้วเราไปแล้วนะน้องเคอยากรู้เหมือนกันไม่เอาอย่างนี้ถามให้หมดแล้วก็เลือกมาหนึ่งข้อถามของเราอ่ะถามเคโอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะมีอะไรอยากจะบอกเราไหมทำไมรู้สึกแบบนี้ทำไมเหมือนเราจีบเธอตลอดเวลาเลยเคด่าได้ด่าได้ทำไมอ่ะนี่อะไรคะเขินเรื่องอะไรก็เหมือนจะเป็นเรื่องไอโฟนอ่ะมีอะไรจะบอกไหมหรอมีไหมพี่มันก็ไม่มีนะแต่ไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะก็จะบอกว่าก็ยังปีมาพี่ว่านะตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้บอกแหละจะบอกว่าเป็นคนที่น่ารักสวยใจดีอยากได้ไอโฟนยังไงไม่รู้อ่ะอยากได้ไอโฟนอันนี้ก็พูดถึงซัมซุงออกมาล่าสุดรุ่นใหม่อีกแล้วงงมากออกมาแรงวันพี่ทีมถามสิถามพี่หนูถามใช่ไหมใช่ถ้าเราขอเป็นแฟนจะให้ไหมเขินว่าพี่ไม่ชอบอย่างนี้พี่ชอบผู้ชายนะคะแล้วพี่ก็แต่งงานแล้วนะคะต่อไปพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรเอาจริงๆเหรอเอาจริงเอาชื่ออะไรก็ได้ไม่เอาเอาชื่อจริงอ่ะชื่อจริงว่าชื่อนายอะไรวะเนี่ยชื่อนายธวัชชัยค่ะโอ้ดุไหมคะไม่ใจดีใจดีเหรออ่ะถามมาสเปคแบบไหนขาวสูงหล่อพล้ำมาร์ทขอถีบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามถีบหนูคบหญิงหรือชายพี่เหรอผู้ชายสิงงเลยอ่ะงงอ่ะผู้ชายเอ้ยผู้ชายเออใช่ใช่ผู้ชายชอบเที่ยวที่ไหนที่จริงอ่ะถ้าแบบเที่ยวบ่อยคือเที่ยวห้างอ่ะที่ไหนก็ได้ที่มีของกินชอบเที่ยวไม่ร้อนอ่ะอ๋อคือสเปคคือต้องมีของของกินแล้วก็ไม่ร้อนแต่ว่าเพื่อนๆทางบ้านอ่ะถามมาเยอะนะว่าเค้กอ่ะผอมลงสูงขึ้นมั้งก็ไม่ได้ผอมก็ไม่สูงแล้วนะเหมือนชะลอไปแล้วอะสูงประมาณต่ำกว่าพี่ประมาณ 2-3 เซนที่จริงอาจจะเสื้ออาจจะอำพรางให้หนูดูผอมก็ได้นะสีเสื้อสีดำสีเข้มๆอะไรประมาณนี้ค่ะคิดว่าตัวเองสวยไหมก็ไม่ได้สวยนะแต่ว่าเป็นคนมั่นใจในตัวเองก็สวยในแบบฉบับของเราไม่ได้เป็นคนแบบสวยอะเขาบอกว่าความสวยความหล่อคือความพอดีนี่รีวิวเพื่อนในกลุ่มมาใครผ่านเอาไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องบอกชื่อเอามาคนนึงเรนโดยรวมก็คือคนที่ร่าเริงแบบคุยด้วยแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นคนตลกสวยไหมสวยไหมสวยเรากับเพื่อนใครสวยกว่ากันหนูจำไว้นะคะเพื่อนในกลุ่มไม่เหมือนเลยล่ะสวยทุกคนทุกคนเรื่องสวยไม่ต้องอ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าตัวเองสวยกว่าน้องเค้กรีวิวคนถามหน่อยน้องเค้กเหรอเมื่อก่อนนะคะเป็นคนขี้งอนค่ะเดี๋ยวนี้เป็นไรไม่รู้เขินทั้งวันพี่ก็งงมากเขินทั้งวันแล้วก็ติดกระจกติดโทรศัพท์บ้างกระจกลิฟต์
ไม่ค่ะประมาณนั้นแหละแค่นี้แหละรีวิวของกินไม่ค่อยละนางเริ่มสุขห่วงสวยห่วงงามแล้วนางไม่อยากกินละรีวิวครูประจำชั้นทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะโอเคเราจะรีวิวให้ฟังเอาคนเดียวคนเดียวเอาคนในด้านไหนดีอ่ะเอาด้านดีอ่ะโอเคถ้าด้านไม่ดีเนี่ยงานจะเข้าได้นะเป็นคนที่แบบตลกอะไรเงี้ยพูดอะไรให้ฟังแล้วก็ตลกแบบคนแบบหลอกเล่นได้สอนไปแล้วก็ขำไปตลอดทั้งวันก็คือแบบเหมือนจะคุยอะไรเขาก็ได้เขาก็คุยดีกับเราอะฟิลลี่อะไรเงี้ยใช่รีวิวตัวเองพี่เหรอก็คือรีวิวตัวเองจริงๆเลยเป็นคนที่ไม่โซเชียลเลยนะแต่ต้องทำงานที่มันต้องออกกล้องโพสเฟซบุ๊กโพสไอจีซึ่งมันแบบมันต่างกันสิ้นเชิงอะแต่ว่ามันเหมือนกับจะบอกว่าการแสดงก็ไม่ใช่นะมันคือหน้าที่แล้วก็เป็นสิ่งที่เรารักแต่มันจะมีอีกมุมนึงที่เราชอบอยู่เงียบๆมากกว่าหลายคนก็เลยแบบว่าเออทำไมเฟซบุ๊กพี่อีเงียบเหงาจังก็ตามนั้นนะ ทุกวันนี้ที่ทำอยู่ก็มีความสุขแล้วก็รักในสิ่งที่ทำค่ะทำงานมงงค่ะรีวิวแฟนตัวเองหน่อยเฮ้ยเฮ้ยคุณพี่คุณพ่อธวัชชัยคะมีหรือยังไม่มีมีไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นวัยเรียนนะคะพี่คิดว่าโฟกัสที่เรื่องเรียนก่อนเป็นสำคัญนะคะโอเคแต่ว่าหนูถามนะของที่ซื้อแล้วต้องซื้อซ้ำพวกคือชุดติครีมจริงๆอ่ะลิปอ่ะไม่ได้ซื้อนะไอ้นี่ยางรัดผมอ่ะอ๋อเออใช่ไม่ใช่ยางอันนี้นะหายไปแล้วอ่ะไอ้ยางขาวๆน้องเค้กขดลวดอ่ะอ๋อหนูก็ซื้อบ่อยหายบ่อยหายเพราะว่าอยู่ที่ปกครองลงอยู่ทุกวันอ่ะแล้วอีกอย่างคือลิปสติกค่ะปากมีปากเดียวรัศมีเนี่ยเยอะซื้อตามคนนี้ค่ะขยันเข้าขยันเดินซื้อตามเนินซื้อตามเป็นติ่งไหมติ่งวงอะไรเคยเป็นก็ได้เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนเป็นติ่งของแบบ BTS เนี่ยจีมินอะไรอย่างเงี้ยแต่มันรู้สึกช่วงนี้ไม่ได้ติ่งอะติ่งนี่คือใช่ติ่งอะไรเงี้ยติ่งเกาหลีติ่งกะแล้วอ๋อติ่งเกาหลีขาดอะไรไม่ได้ตอนนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่คนเดียวได้ตอนนี้ขาดพี่คิมไม่ได้แล้วเพราะว่าคอยขับรถให้ซื้อของก็จ่ายตังค์อะไรประมาณเนี้ยคืออะไรวะขาดต้นไม้ไม่ได้ใช่พี่เป็นคนคลั่งต้นไม้มากบ้าแล้วล่ะสันเกียรติวิชาอะไรที่สุดหนูไม่ชอบคณิตศาสตร์ก็คือไม่ได้เกียรติแต่แบบเกียรติไม่ค่อยชอบมันยากอ่ะมันคิดแล้วมันปวดหัวมันคิดแล้วมันไม่ได้เยอะแบบว่าหนูคิดคำตอบใช่ไหมแบบโจทย์เนี้ยคิดมาไม่ได้คำตอบที่เขาแบบกขคงอ่ะมันชอบวิชาอะไรหนูชอบวิทย์ชอบวิทยาศาสตร์ดูเป็นคนมีความรู้อ่ะไอสไตล์เข้าสิงเลยวันเนี้ยเกียรติคนแบบไหนเกียรติคนไม่จริงใจอ่ะเพราะว่าเป็นคนจริงใจแค่นั้นแหละจริงๆข้อเสียของตัวเองรีวิวมาสิเป็นคนที่ขี้งอนบ่อยมากอย่างนี้ไม่ค่อยงอนละแล้วก็เป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยคิดบางทีอ่ะไม่อ่ะหรอคิดมีเหตุผลอ่ะรีวิวอะไรพี่จะตอบฮะอ่ะถ้าอย่างหนูใช่ไหมที่จริงก็ดูไม่มีเลยแต่มีพี่เหรอใช้เงินสิ้นเปลืองมากเอออันนี้เรื่องจริงเคยใช้มากสุดอ่ะ 5,000 น่ะกี่วันวันนั้นน่ะไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดโอ้ยป๋าบาร์บี้หมูกระทะแต่ว่ามันแบบว่าเหมือนมันซื้ออะไรคะซื้อเสื้อผ้าหนึ่งคือซื้อลิปไม่รู้เป็นอะไรคือแบบแล้วเรายังอยู่ครบไหมลิปอ่ะอยู่ครบซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยบางหนูก็ใช้หมดแล้วแต่ช่วงนี้หนูพยายามไม่ซื้อเป็นคนดีใช่เพราะว่ามันเยอะเพราะว่าเงินจะหมดแล้วอยากมีแฟนไหมก็ตามนั้นแหละค่ะแต่งงานแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแท็กเพื่อนที่รักที่สุดทั้งกลุ่มนี่กี่คนถ้ารวมหนูแล้วเป็น6เธอเป็นใครเป็นอีฟนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าอีฟแล้วก็อยู่ช่องอีฟไมทูบนะคะแล้วก็มีช่องนึงคืออีฟวาวค่ะใบตัวอักษรคนที่ชอบหน่อยว้าวอยากรู้จังนี่หรออ่ะขอเบอร์คุณธวัชชัยหน่อยค่ะตอนนี้ไม่มีเอ้ยเมื่อก่อนมีเว้ยไอ้ป.2 อ่ะตอนป.2 มันนานแล้วพี่ทีอนุบาล2อ่ะล่าสุดไหนล่าสุดเออใบมาขำๆตัว G นึกว่าตัวจริงตกใจเลยตัว G แค่นี้เหรอใช่กไก่ขอไข่อะไรกไก่ขอกไก่หรือว่าตัวอะไรไม่อ่ะบอกไม่ได้แก๊งแก้มก้นชอบกินอะไรที่สุดเนี่ยไม่ชอบอีกแล้วเนี่ยตอนนั้นอะอาหารหลากหลายอะแต่ตอนนี้ชอบกินส้มตำอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบยำปลาอะไรอย่างเงี้ยเออชอบประมาณนี้อาหารอีสานชอบทำไมถึงโสด
ทำไมวนมาที่เริ่มเรื่องเดิมสงสัยต้องมีใครแล้วแหละไม่รู้ตอบยากขนาดนั้นเลยช่วงนี้ตั้งใจเรียนชักเรียนค่ะเรียนน่าใช่ใช่สไตล์แต่งงานสไตล์แต่งงานเห็นไหมเห็นไหมตะกุกตะกักเลยอ่ะสไตล์การแต่งตัวในแต่ละวันโหนี่ตอบได้เลยชอบแนวหวานหวานอ่ะอืมแค่นั้นแหละชอบหวานหวานแต่ว่าอยู่ในคลิปอ่ะบางทีอ่ะมันหวานมากแล้วมันแหวกหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่เรียบร้อยใช่ไหมก็เลยแบบประมาณนี้สบายสบายไม่ร้อนสกินแคร์ที่ชอบใช้น้องเค้กตอบเลยไม่มีเค้กเป็นคนหน้าใสนะสำหรับวันนี้นะคะอีฟกับเค้กนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ